ดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด็ดประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางcv.me เสาร์นี้จะเป็นเสาร์ที่14พฤษภาคมและอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2565แล้วในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะตรงกับวันวิสาขบูชาอาจารย์รักก็จะมาชวนทุกท่านค่ะให้มาเตรียมห้องพระหรือหิ้งพระของเรานะคะจัดให้สะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเตรียมการทำบุญในวันวิสาขบูชาไปด้วยค่ะเพราะตรงนี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีความเป็นมงคลมีแต่สิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเอาละค่ะจะมาถึงช่วงของการพยากรณ์ดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันเสาร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าคนที่เกิดทั้ง3วันนี้การเงินคล่องมือค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสดีๆในเรื่องของการลงทุนด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของคำพูดกับอาจารย์กับผู้หลักผู้ใหญ่นะพูดไม่คิดนะคะผู้ใหญ่เกิดขัดหูขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาระหว่างกันได้ส่วนคนที่เกิดวันศุกร์วันอาทิตย์แล้วก็วันพุธค่ะในวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าดวงเปิดในเรื่องของความรักที่จะมีความเข้าอกเข้าใจกันรวมถึงคนโสดค่ะก็ยังมีคนเข้ามาสนิทสนมมาจริงจังกับคุณนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าดวงความรักเนี่ยเปิดจริงๆเลยและนอกจากนี้ค่ะคุณยังมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคแล้วโชคลาภอะค่ะก็จะได้จากเด็กหรือได้จากบริวารด้วยเช่นกันสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพที่จะมีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือใครก็แล้วแต่ที่มีโรคประจำตัวระมัดระวังสักนิดนะคะเพราะว่าโรคประจำตัวเนี่ยอาจจะกำเริบมาสำหรับสีมงคลค่ะในวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นสีแดงสีดำสีม่วงแล้วก็สีเทาส่วนเครื่องประดับนำโชคนะคะที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดในเรื่องของการเงินให้กับเราเนี่ยก็จะเป็นพลอยสีแดงเช่นทับทิมหินไหมทองไทเกอร์ไอส์แล้วก็เครื่องเงินค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะสักการะบูชาเพื่อให้มีโชคลาภหรือในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยก็จะมีพระพิฆเนศปู่ฤาษีหรือหลวงพ่อฤาษีวิงดำค่ะคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมหรือคนที่เกิดในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดนะเน้นไปในเรื่องของการชำระหนี้สงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคค่าน้ำบริจาคค่าไฟก็ได้นะคะหรืออีกสิ่งหนึ่งที่ทำได้ดีนะคะก็คือการร่วมสมทบทุนซื้อดินหรือทรายนะคะถมที่วัดเพราะว่าอันนี้ส่งตรงนี้จะทำให้คุณมีชีวิตที่เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเช่นกันเรื่องของอาหารค่ะที่เราจะใส่บาตรหรือถวายสังฆทานนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์เนี้ยนะคะก็ขอให้เป็นอาหารที่เป็นมังสวิรัติค่ะอันนี้จะเป็นเคล็ดนะให้เราเนี่ยค่ะมีแต่สิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีความลื่นไหลได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะแล้วนอกจากนี้ยังเสริมดวงให้การเงินเราไม่สะดุดนะคะไม่ติดขัดแล้วก็ยังมีในเรื่องของโชคลาภอีกด้วยมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข8เลข1เลข6เลข2เลข7ในพื้นที่เลข5กับเลข8สำหรับชุดจับคู่ค่ะ50535459 0838489888แล้วมาถึงช่วงขอการวางตัวเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2565ชุดวินเลขที่บอกไม่ให้เป็นเลข3เลข6เลข9เลข1เลข0เลข4ในพื้นที่เลข3กับเลข6สำหรับชุดจับคู่3235378 2656786 อันนี้ก็เป็นช้างทั้ง2วันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์ที่14ก็ดีหรือวันอาทิตย์ที่15ก็ดีนะคะเอาละค่ะทุกท่านอย่าลืมนะคะหมั่นปฏิบัติธรรมหมั่นที่จะเอื้อเฟื้อคนที่เขาด้อยกว่าเรานะคะนะการบริจาคทานอะไรต่างๆนี้จะเป็นอานิสงส์ในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภให้กับทุกๆท่านด้วยเช่นกันเราจะมาพบกันครั้งหน้าค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางcv.meเหมือนเช่นเคยนะคะในครั้งนี้อาจารย์รักก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีโชคลาภตลอดไปสวัสดีค่ะ